สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่ปังค่ะจะมากินน้ำยาสมุนไพรค่ะอันนี้นะคะที่ต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เพื่อกินง่ายเนาะจ้ะก็จะเอาให้พี่น้องเบิ่งนี่จ้ะจะเป็นแบบนี้ชื่อว่าต้นม่านพระอินทร์แพทย์แผนไทยเพิ่นว่าเป็นยาค่ะพี่น้องแม่ปังก็บ่ฮู้มาก่อนเนาะว่าเป็นยาแต่จะดีอีหยังก็บ่ฮู้แล้วจ้ะเพิ่นว่าเป็นยาก็ว่ายาเนาะค่ะพิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้ะสิกินให้พี่น้องเบิ่งกินง่ายค่ะพี่น้องบ่ได้ขมกินง่ายๆอันนี้ก็สิกินมื้อละแก้วซ้ํานี่ล่ะค่ะพี่น้องก็นึกว่าเป็นหญ้าเนาะค่ะพออยู่ตามบ้านมันก็จะมีเห็นอยู่ว่ามันหญ้ากะโรคออกเนาะบ่นี่ค่ะเอามาต้มทุกมื้อทุกมื้อค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่ปังก็จะมาหาหญ้าก่อนค่ะพี่น้องหญ้าเป็นยายาเป็นหญ้าค่ะพี่น้องบ่เคยฮู้มาก่อนว่าอันนี้สิเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องจะถ่ายเบิ่งใกล้ๆเนาะจ้ะก็จะมักอยู่ตามสวนแล้วก็ใกล้ๆบ้านจังซี่ค่ะก็สิมักออกตามนี้เนาะหลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องหญ้าเป็นยายาเป็นหญ้าต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวมาล้างให้สะอาดก่อนนะจ๊ะกาบกรรมใหญ่ๆจังซี่นะคะก็เกือบ2ขีดค่ะพี่น้องวันนี้ก็สิเอาไปต้มเนาะจ้ะน้ำต้มนี่ก็จะประมาณ2ลิตรค่ะพี่น้องวันนี้เกี่ยวจะเอามาต้มเนาะจ้ะหมอโบราณหมอพื้นบ้านเพิ่นแนะนำเนาะค่ะกะเพิ่นว่าเป็นยาว่าซั่นกะกินตามเพิ่นแนะนำเนาะล้างสารพิษว่าซั่นกะบ่ได้ต้มดุ่นเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้ก็เอาฝาปิดไว้เนาะจ้ะวันนี้ก็ยกออกจากเตาไฟเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าจะบ่ต้มให้เปื่อยเนาะเพิ่นแนะนำแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องสมุนไพรใกล้ตัวค่ะพี่น้องหากินง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้ก่อนเนาะจ้าไปเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะกินสมุนไพรอีกก่อน